ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพกรุงลอนดอนยังคงได้รับการจัดอันดับจาก The Global Financial Centers Index ให้รักษาแชมป์ศูนย์กลางทางการเงินของโลกในปีนี้เหนือมหานครนิวยอร์กด้วยคะแนนที่ไม่ห่างกันมากครับตามมาด้วยสิงคโปร์ฮ่องกงและโตเกียวของญี่ปุ่นเนื่องจากทางอังกฤษเนี่ยมี history ของทางด้าน financial institution นะครับทางด้านรวมทั้งทางด้าน insurance ทางด้านการเงินนะครับที่เป็นประเทศแรกๆในโลกที่มีการเริ่มเทรดการค้ากันมาเนี่ยก็หลายร้อยปีนะครับโดยแล้วก็เริ่มกันที่ City of London City of London เนี่ยก็อยู่ใจทางด้านฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นใจกลางของ financial center ของทางประเทศอังกฤษการที่มีสร้างตัวซิตี้ของเขาเองทางด้านการเงินทางด้าน insurance ต่างๆแล้วเนี่ยเขายังมี industry อื่นๆที่ complement กันคือให้ความช่วยเหลือกันมี service อย่างอื่นที่หล่อเลี้ยงกันซึ่งมันทำให้มีโครงสร้างของลอนดอนเนี่ยเกิดขึ้นมานานมากนะครับแล้วก็ค่อนข้าง solidนอกจากนี้อังกฤษยังมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสมเพราะช่วงเวลาการทำธุรกิจนั้นใกล้เคียงกับช่วงเวลาทำการของศูนย์กลางการทำธุรกิจที่สำคัญทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางทำให้ความแตกต่างของเวลาในแต่ละทวีปไม่ใช่ปัญหาหากต้องการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศอังกฤษครับปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงดึงดูดใจให้บุคลากรด้านการเงินเข้าไปทำงานที่อังกฤษมากถึง 700,000 คนและเป็นที่ตั้งของสำนักงานด้านการเงินกว่า251แห่งสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมากถึง 22% ของ GDP ทั้งประเทศแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นนับตั้งแต่ประชาชนชาวอังกฤษได้ลงมติให้แยกตัวออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปในปีที่ผ่านมาซึ่งนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบันยืนยันภายหลังประกาศชัยชนะการเลือกตั้งในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าเจรจากับตัวแทนสหภาพยุโรปทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทำให้ธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่งกำลังตัดสินใจย้ายพนักงานออกจากลอนดอนไปที่ประเทศอื่นเช่น JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley ประกาศย้ายพนักงานรวมกว่า 9,000 คนในขณะที่ธนาคาร UBS, Goldman Sachs เตรียมที่จะย้ายพนักงาน 2,500 คนไปแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี Barclays กำลังจะย้ายพนักงานบางส่วนไปที่ดับลินประเทศไอร์แลนด์และ HSBC กำลังจะย้ายพนักงานกว่า 1,000 คนไปที่ปารีสฝรั่งเศสเพราะเกรงว่าอังกฤษจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ในการเป็นสะพานเชื่อมการค้าและการลงทุนกับสหภาพยุโรปครับเท่าที่เราได้ศึกษามาเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของทางโลกอยู่นะครับก็คือเหตุผลที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทางอังกฤษเนี่ยถ้ามองเป็นประเทศแยกประเทศเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรป27ประเทศเนี่ยในประเทศอังกฤษเองเนี่ย fundamental ของทางด้าน economy เนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ที่มีข่าวว่าจะย้ายไปที่ยุโรปบ้างแฟรงก์เฟิร์ตบ้างหรือว่าดับลินบ้างเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนประเทศอังกฤษคุณพิยเทพหอมหวนเล่าให้มองโลกมองเราฟังว่าการที่อังกฤษจะยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกหรือไม่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาออกจากสภาพยุโรปว่าผลการเจรจานั้นจะเป็นอย่างไรและยืนยันว่าจะไม่มีผลต่อการค้าการลงทุนกับประเทศไทยแต่มองว่าเป็นโอกาสมากกว่าครับสัปดาห์หน้า ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพจะพาทุกท่านไปค้นหาโอกาสการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนในเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษห้ามพลาดครับ